ตำรวจโรงพักหนองใหญ่ชลบุรีรับแจ้งเหตุฆ่าข่มขืนคุณยายอายุ73ปีคนร้ายได้ทำการข่มขืนแล้วก็ทำร้ายนักเรียนชั้นม.ปลายโรงเรียนแห่งหนึ่งจนเสียชีวิตครับแม่คนหนึ่งร้องไห้แทบจะขาดใจเมื่อรู้ข่าวว่าลูกสาวของตัวเองถูกฆ่าข่มขืนผู้ตายในขณะนั้นวิ่งออกมาจากป่าริมถนนด้วยท่าทางตกใจร้องขอความช่วยเหลือว่าตนเองถูกข่มขืนแล้วเธอเสียชีวิตแล้วไปขอเงินเสร็จแล้วเขาบอกไม่มีวัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่พอใจฮะลากภรรยาลงมาข่มขืนนักเรียนชั้นม.2เนี่ยถูกฆ่าหมกศพเอาไว้ในห้องน้ำนะครับแพทย์ชันสูตรแล้วพบว่าผู้ตายนั้นมีร่องรอยถูกข่มขืนตำรวจจับวัยรุ่นโหดข่มขืนเด็กหญิงอายุแค่8ขวบผู้ต้องหาเนี่ยไปขอขมาศพผู้ตายด้วยคุณแม่ของผู้ตายเนี่ยก็บอกว่าก็อยากให้ผู้ต้องหาได้รับโทษประหารชีวิตก็ตีนะต้องเจอมั่งสักตีนสองตีนมันต้องเจอมั่งแม้ดักยังกับเทวดาแล้วใครมันอยากทำดีมันก็ทำชั่วไปดีกว่าเลยนายหนุ่ยถูกนำตัวไปทำพิธีขอขมาต่อพ่อและแม่ของน้องการ์ตูนซึ่งทั้งสองคนยังไม่ยอมให้อภัยแม่กับใครมึงนอกจากมึงจะตายตามลูกกูไปนั่นแหละ